สบายดีห้อยซื้อเซิร์ฟซื้อลินซื้อแท้ซื้อสุขทวีสบายดีคือจิตสบายดีห้อยซื้อนาโดยสบายดีห้อยซื้อเกินสบายดีห้อยซื้อเล่สบายสบายดีห้อยซื้อต้อมห้อยลินลักบี้มา7ปีแล้วซื้อลินซื้อโลซื้อแท้ซื้อดาแล้วมีเงินนะอายุได้18ปีข้อยมากลิ้นกีฬานี้มันม่วนหลายข้อยเป็นคนตุ้ยข้อยเป็นคนตุ้ยแล้วข้อยคิดว่ากีฬารักบี้เหมาะสมกับคนตุ้ยคือข้อยแล้วก็เหมาะสมกับทุกๆคนทุกๆเพศวัยทุกๆหุ่นบ่ว่าตุ้ยหรือจอยก็ลื่นได้หมดรักบี้ให้โอกาสข้อยไปเฮียนโอกาสข้อยไปต่างประเทศแต่ก่อนข้อยบ่ได้ลื่นกีฬาแล้วข้อยตุ้ยหลายแล้วข้อยได้มาลื่นรักบี้ข้อยจ้ะรู้สึกว่าข้อยแข็งแรงหลายกว่าเก่าแล้วข้อยก็มักกีฬารักบี้นี้กีฬาที่เป็นให้ข่อยมีความสุขเป็นให้ข่อยรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์มันอยู่ใจเฮ็ดให้ซอยประเทศดีใจหลายที่ได้ลินให้ประเทศเราลินให้ได้ชนะตั้งใจซ้อมตั้งใจแข่งให้ดีที่สุดโอ้น้อยๆบ่มีพลังอย่างที่จะไปซวยชาติได้หลายอื่นเป็นทหารก็บ่ได้เป็นนักธุรกิจมีเงินร้อยล้านก็บ่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศอื่นรู้จักประเทศเฮาถ้าเขาติดทางครอบครัวหรือทางตัวข้อยเองก็ภูมิใจเนาะถ้าได้ติดทีมชาติปีนี้ทางครอบครัวก็ภูมิใจไปนำข้อยเพราะว่าทางครอบครัวก็ท้าทายความฝันที่ว่าอยากติดทีมชาติอยากเห็นลูกชายติดทีมชาติคือกันข้อยก็อยากแข่งให้ชนะฟิลิปปินส์เอาเกียรติยศมาให้เราถ้าได้ห้องเพลงชาติอยู่บอลอื่นหรือว่าอยู่ประเทศอื่นดินเพื่อชาตินี่แม่นดีใจได้ค่อยดีใจหลายแล้วภาคภูมิใจที่เป็นหนึ่งในนักกีฬารักบี้ที่ว่าได้ติดทีมชาติเป็นตัวแทนให้ประเทศไปแข่งขันอยู่กัมพูชาต้องสามัคคีแล้วก็ว้าวลินให้มันดีกว่านี้ซ้อมให้ดีกว่านี้แอนรักบี้นี่แอนมีชื่อเสียงให้แอนคนลาวฮู้ทุกภาคส่วนทุกแข่งทุกบอลผมฝันสูงสุดข้อยอยากให้ไปลาวเฮาไปเล่นในดิวิชั่น1ในตอนนี้ผมฝันรักบี้ของข้อยว่าข้อยอยากไปแข่งในระดับที่ว่าสูงๆระดับโลกลินเก่งแล้วก็ไปพัฒนาเด็กน้อยจำปาบานเพื่อให้ลินรักบี้หลายๆเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดนะอยากให้เข้าอันให้ลาวนี่เข้าอันแข่งรักบี้โลกอันนั้นข้อยอยากเป็นผู้สูงเด็กน้อยข้อยก็ความฝันก็อยากเล่นกีฬาอยากติดทีมชาติก็อยากให้พัฒนากีฬารักบี้ในประเทศลาวให้หลายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆไปอันนี้เป็นความฝันของข้อยอันนี้เป็นความฝันของข้อยอันนี้เป็นความฝันของข้อยอันนี้แมนความฝันของข้อยนี่คือความฝันของข้อยอันนี้แมนความฝันของข้อยอันนี้แมนความฝันของข้อยอันนี้คือความฝันของข้อยอันนี้แมนความฝันของข้อยนี่แมนความฝันของข้อยอันนี้แมนความฝันของข้อยอันนี้คือความฝันของข้อยThank you.